ือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนที่เราทำที่นี่ก็ได้ความคิดจากพระองค์ท่านมาทั้งหมดเรียกว่า 100% เป้าหมายคือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคนเข้าใจว่าไม่ใช้เงินที่จริงมันใช้เงินพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าครึ่งนึงเป็นเศรษฐกิจการค้าคือพึ่งเงินพึ่งการค้าอีกครึ่งนึงเป็นพึ่งตนเองแม้ไม่ถึงครึ่งก็ไม่ว่า1ใน4พึ่งตนเองอีก3ใน4เนี่ยพึ่งการค้าพึ่งเงินมาเริ่มทำก็คนก็มาดูกันทำยังไงมาทำให้ดูเอามาฝึกกันเนี่ยฝึกทำทีละอย่างทีละอย่างปลุกระดมคนไทยคิดแบบพระองค์ท่านพระองค์ท่านเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นแชมป์โลก2เรื่อง1เป็นแชมป์เรื่องเกษตรเราเคยเป็นแชมป์มาแล้วนะครับ2เราเป็นแชมป์เรื่องเศรษฐศาสตร์แต่เป็นเศรษฐศาสตร์แบบพึ่งตนเองแล้วรู้จักพอรู้จักทานนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ไม้เยี่ยมอ่องของโลกผมคิดว่านี่คือการรับใช้แผ่นดินรับใช้ภูมิแผ่นดินรับใช้พระองค์ท่านฟื้นฟูแผ่นดินให้มาอุดมสมบูรณ์นี่คือการทำหน้าที่ทำมันให้ฟื้นในทั้งประเทศนี่แหละผมเชื่อมั่นเชื่อว่าพระองค์ท่านอยากเห็นอย่างนี้ไม่อยากเห็นไปยืนเอาใจพระองค์ท่านใกล้ๆเนี่ยท่านไม่ต้องการท่านต้องการให้เอาใจแผ่นดินทำอย่างนี้แล้วประชาชนอยู่รอดนี่คือความสุขพระองค์ท่าน